เนี่ยนะครับรถคันเท่าบ้านเนี่ยมันจะกลับยังไงดูทอยครับดูซอยดูทำครับเนี่ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอไปใกล้ก็มีปัญหาอันเนี้ยมันจะเอาเข้ายังไงเนี่ยแล้วก็โยนแตกเองแล้วก็มาหาว่าผมทำแล้วก็โยนแตกเองก็ชอบมาหาว่าผมทำบ้าบอจริงเจ๊กลับระวังระวังนะอย่าให้โดนกระถางเขาอีกนะฆ่าเลยไม่ตายไปเลยคนจะเข้ามาทำอะไรก็ไม่ได้ไม่กวาดก็กวาดไม่ได้ที่ยังไม่เข้าครับอันนี้คือที่เร่งที่คือเกียร์มันไม่เข้าเลยไหมอ๋อรถเก่าแล้วรถเก่าแล้วแต่เร่งดังเลยผู้หาจะฆ่าเขาอีกในแฟนอันนี้ป้าผมถามจริงเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอาเข้าบ้านได้ยังไงครับเนี่ยอ่ะเนี่ยรถคันเข้าบ้านเนี่ยถ้าป้ามาตั้งอย่างเงี้ยมันจะเอาเข้าบ้านได้ยังไงครับเนี่ยอ่ะเนี่ยจะเข้าไงทางนู้นรถเขาจะจอดเดี๋ยวก็มีรถแดงอีกทายไม่อยู่ครับอ้าวโอ้โหทำไปทั่วอ้าวมันรังแกคนแก่ได้มันรังแกอะไรป้านี่มันถนนตายเลยนี่มันถนนนี่เราจะกลับยังไงเขาจะเข้าบ้านเนี่ยเขาจะเข้ายังไงรถไม่เคยเห็นก็เอามาจอดเอ้าไปหมดแล้วสมองสมองป้าออกมาหน่อยเดี๋ยวเขาเดินหน้าไม่ได้เอาเลยอยากลากันจะเอาวันนั้นตำรวจมาก็บอกแล้วมันเข้าได้เพราะรถคันเข้าบ้านป้าก็ใช้สมองแต่ไอ้คันสีฟ้าแล้วทำไมจะต้องไปเอาคันนี้มาจากไหนก็คันนี้ก็รถเขาจะดูชื่อในเล่มป่ะล่ะเนี่ย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 ก็เป็นถ้าอย่างเงี้ยมันรังแกกันน่ะฮะมันยังไงมันก็ไม่พ้นไอ้พ้นก็จอดข้างนอกคือถ้าป้าเอาแอบเข้าไปเหมือนเดิมที่วางเนี่ยยังไงมันก็พ้นต้องทำความสะอาดตรงนี้โอ้โหโคตรไร้สาระทำไมไม่เก็บข้างนอกอ่ะทำไมไม่เอาคันนั้นอ่ะมาจอดอ่ะเดี๋ยวลองหอยรถเบนซ์ดูเอาที่ป้าสบายใจแล้วก็เลื่อนให้แล้วไม่จะไม่เลื่อนไอ้คันนั้นเคยเข้าทางนี้ทำไมไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวจะกลับรถเบนซ์ให้ดูเดี๋ยวถ่ายวีดีโอให้ดูเลยทีเดียวเสียเวลาดูในทำงานเนี่ยครับอันนี้คือทุบแตกเองหมดเลยนะไม่มีใครโดนนะครับมีหลักฐานในคลิปนะครับทุบแตกเองเมื่อกี้เขาบอกว่ากลับรถไม่ได้ว่ากลับรถได้ก็เลยเอามากลับให้เขาดูเนี่ยรถมันเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยมีบ้านแต่ว่ารถเข้าบ้านไม่ได้คือที่งงชิบหายใครลังแกถือว่ามีพักพวกมากใช่ไหมเอาไหนนะครับตำรวจมาทีไรก็ลุมทุกทีเลยว่าร้ายตำรวจอยู่ตำรวจเขามาเนี่ยคุณดูเนี่ยคุณเอากระถางต้นไม้มาตั้งเนี่ยผมบอกแล้วถ้ามีโฉนดอ่ะเดี๋ยวผมต่อยืดเป็นรั้วมาให้เลยไม่เสียตังค์ดูเขาก็งงกันทั้งซอยเนี่ยดูรถก็เข้าบ้านไม่ได้ก็อันไหนเข้าได้ก็เข้าไปสิมาจอดกลางถนนน่ะก็มันเข้าไม่ได้อะก็มันขวางไอ้ดินเข้าบ้านลูกเข้าบ้านหน้าบ้านใครก็หน้าบ้านใครมาช่วยเกี่ยวทำไมแย่งหน่อยลูกสาวจะเป็นนิสัยเหมือนคุณเนี่ยอย่างนี้ก็น่ารักสิครับชวนคนอื่นกินหมูกระทะชวนกินอะไรดูแล้วน่ารักดีทำไมจะเข้าไม่ได้ก็เข้าไปสิไอ้ครั้งนี้ก็เข้าตรงนี้เคยเข้าได้นะแล้วก็มาชนอีกทีนึงไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปกินข้าวลูกไปฮะ
พ่อถามว่าพ่อขอความคิดเห็นอะไรหนูหรือว่ามันเป็นท้องพ่อกับปากพ่อหรือเปล่าวะคือพ่อไม่กินหนูไม่อิ่มเหรอพ่อไม่กินหนูไม่อิ่มหรือว่าไงคนก็ต้องมาเก็บกวาดอะไรเนี่ยก็ป้านี่แหละเป็นคนทำแตกเองเนี่ยครับแล้วก็ทางต้นไม้เนี่ยถ้าป้าไม่ได้เอามาตั้งเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีใบไม้รั่วป้าก็จะกวาดเมื่อไหร่ก็กวาดได้ทีนี้พอป้ามาตั้งเนี่ยมันก็ลดแล้วป้าก็ทำแบบนี้ตลอดอ่ะทุบแตกแล้วเดี๋ยวก็มาหาว่าผมโยนแตกบ้างหรืออะไรบ้างหรือหมามันทำแตกก็เมื่อก่อนเนี่ยโยนเข้าไปในบ้านหมาตัวไหนรู้มันทำไม่รู้อะครับแล้วป้าก็เมื่อกี้เห็นคาตาเนี่ยเอามาทุบใส่รถโป้งโป้งโป้งอ่ะรถดีๆก็มาทุบบ้าจริงๆนี่วันหลังตำรวจมาจะได้ให้ดูจัดๆเลยเนี่ยเอาเบอร์โทรกลับโทรมาตอนนี้เดี๋ยวเกิดแกโทรกลับมาจะเอ๋ถ่ายวิดีโอให้มันเสร็จก่อนครับแกอาดูจะถอยยังไงเข้าบ้านเลยผมไม่เด็กเนี่ยแล้วก็มาวางไว้ทำแตกเองแล้วก็มาวางไว้นะครับแล้วรถที่ไหนมันจะถอยเข้าบ้านได้คือมีบ้านมีรถแต่ว่าไม่สามารถจะถอยรถเข้าบ้านได้ครับป้าเดินระวังนะเนี่ยครับแล้วก็มาวางดักกันจะมาแกล้งคนหาว่าแกล้งคนเนี่ยดูใครแกล้งเนี่ยดูแล้วไปเที่ยวนินทาบ้านนู้นบ้านนี้ว่าแหวะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยซุบซิบกันไม่ได้ซุบซิบเลยเขาพูดกันเสียงดังเขาเอื้อมป้าทั้งซอยมันอย่าเกินไปเลยชายอ่ะก็ไม่มีใครทำตัวอย่างนี้หรอกผมเนี่ยไม่เคยจะแตะตัวไม่เคยจะโดนไม่เคยจะอะไรเลยถอยได้ก็ถอยไม่ได้ก็เลื่อนถอยมันถอยได้แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะถอยข้าวตักใส่ปากทุกวันละเป็นไม่รู้กี่คำมันยังหล่นปากเลยอยู่สบายก็พอแล้วถ้ามาเถื่อนนะดูเมื่อก่อนแกซื้อเท่าไหร่ละมันไม่เกี่ยวไม่มีใครนั่นเลยมันไม่เกี่ยวป้าถ้าป้าอยู่ก่อนป้าค้ายาบ้ามันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันอันนี้คือป้าอยู่มาก่อนแล้วเนี่ยมันก็ทำแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันเนี่ยทุบรถเขาปูปลามันผิดกฎหมายเขาก็ไปทางนี้แล้วก็ถอยเข้าพุ่งได้ไม่เห็นมันจะยากเลยจะพูดถึงเข้าทางนี้ดินี่ครับเขาเรียกสิทธิขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นแนวถนนเนี่ยมาวางอย่างนี้มันวางไม่ได้มันเป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนผมจอดรถหน้าบ้านกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนแต่ว่าเขาก็เลื่อนรถกันไปไหนที่ฟังที่เกียรติฟังเนี่ยครับแล้วทุบแตกนะเป็นหลักฐานนะทุบเองแตกเองทุบกับรถชาวบ้านอีกทุบเองนะครับนี้ทุบเองแล้วก็โรยไว้เองนะดีนะถ่ายไว้เป็นหลักฐานที่ไงต้องไปสู้กับคนหนุ่มคนสาวผมจะไปสู้เขาทำไมผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้พูดอะไรนะครับคนสาวรุ่นราวความเดียวกันเขาไปอีกไม่เข้าใจเลยเกิดมาไม่เคยเห็นป้าใช้สิทธิ์อะไรอ่ะที่จะทำให้เขาไม่สามารถจะเอารถเข้าบ้านอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วแกใช้สิทธิ์อะไรอ่ะที่บ้านฉันอ่ะผมก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวถนนของหมู่บ้านป้าเนี่ยแนวถนนชัดๆเลยเนี่ยนี่คือถนนป้าเราไปตั้งถนนนู่นปากซอยดิก็จอดได้ครับเรียบร้อยครับทะเลาะกันเองนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเองครับแกกรรมเนี่ยจะทำตามโอ้ถ้าแก่แล้วเป็นอย่างนี้นะผมเอาแบบเคิร์ทโคเบนเลยป้าเอาลูกซองใส่ปากตัวเองกดตึ้มแบบเคิร์ทโคเบนเลยได้ป่ะนี่ครับทุบแตกครับทุบเองทุบกับรถชาวบ้านเป็นชนมันจะไม่ชนได้ยังไง